ปฏิจจุบันจำนวนอ้อยที่มัวขังการทุกการวิจิตรเลือกการใกล้ชนัยสื่อองค์ในขนมปฏิกันปีสำหรับการน้อมจงจะการปฏิที่มัวขังการประมุขยุทธภิบาลกัมพูชีสมัติจูฮุนเซนตามรจาลูกโจเซมานูเอลรามอสออตาประเทศใดติมัวขังการบานจำนวนเอาวิธีจูกันติมัววงวิธีจูเลวิสัยแก่ชายเสริงโกในกัมพูชีการจำนวนนี้ถือแล้วในขนมจำนวนปีพิศาการนี้หรือสมัติจูฮุนเซนในยุโรปในกัมพูชีจำนวนลูกโจเซมานูเอลรามอสออตาประเทศใดติมัวขังการในรัสเซียทั้งที่มาเผยแพร่ล้าชนำปีปอดมาเผยปีหลายประเทศซาร์ปอร์มินกล่าวจุ่มนุบนู้ลูกอิงสุพไลต์บานลึกลางของนายท่าลูกที่ได้บานทลายอำนาจคนสมัยดิจูก็โดยจีริธาปิบาลกัมบิชีได้บานคอนโทรติมัวขังการจิบเซตเลือกการอภิปรายก่อสร้างจิตสเตตเพียบสังคมนั่งคอนโทรสมาชิกเพียบระบบติมัวขังการในขนมสังคมอาเซียนหายทำไมถึงไม่ติดกบันอุปถัมภ์ดอลติมัวในวัฒน์สังบังการจุ่มงี้โควิดดับระบุนั่งเครื่องปั่นขาเซมเซนติดผ่องได้ลูกที่ในบ้านจำเรียบชุ่มสมัยดิจูท่าลูกบ้านมาทั่วทิศนาเกิดในกัมพูชีจราดองหอยในลูกบ้านสังเกตเคยท้ากัมพูชีมีการจำรานที่ลำดับจึงมุ่งที่นี้ตุ่มเนตตุ่มโนระเวียงกัมพูชีนังติโมะขังการก่อมีการริจำรานผ่องได้ลูกอิงสปาร์ตบ้านบัญเจท่าน้องในนี้ไอ้ดอมกับบ้านบัญเจชุ่มสมัยดิจูในบ่มนองจองปุ่งรังปุ่งริจำนองมาตะพีปุ่งรังไก่สะปนบัดการะเวียงประเทศตั้งปีอาการในคลังคลาล้างตามบัญเจกาข้อหาได้ตรองระเบียงประเทศต่างปีก็โดยจีวิสัยพฤติกรรมระเบียงประเทศต่างปีผ่องได้น้องจุ่มนุบนุสมาดิจูฮุนแซนบานสำนักในกาออบโอซาโตจูนลูกประเทศในเดบานจบสตอปลูกตะพลุกได้หายการดำเนินประเทศในเจียลึกตีปีสำนักกับบานสำนักในกาออกก้นจุ่มปูลูกที่ในเดบานเพื่อการวีตำไลต์เลื่อนตำแหน่งตำนองระเบียงประเทศต่างปีขณะชั้นนำนี้ជាខួបឆ្នាំទី20នៃតំណែងតំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកន្លងមកតំណែងតំណងនេះមានការកើនឡើងជាលំដាប់ស្មារតីជួហ៊ុនសែនក៏បានសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍ចំពោះការហោះហើរត្រង់រវាងទីមួខាងកើតនិងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយសម្ដេចបានចាត់ទុកថាការហោះហើរត្រង់នោះនឹងចូលរួមចំណែកពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកអ៊ីងសុផូឡាតបានបញ្ជាក់ថាស្មារតីជួហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាគប3ណាមានអ្នកវិនិយោគទីមួខាងកើតមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាយើងលើម៉ាស៊ីនកិនស្រូវលើម៉ាស៊ីនសម្ងួតក៏ដូចជាទិញស្រូវអង្ករពីកម្ពុជាយើងដើម្បីធ្វើជាការទិញកិនហើយនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទីមួខាងកើតតែម្ដងសម្ដេចបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់លោកប្រធានបដីថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសវិនិយោគ 100% ហើយនេះគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគរបស់ទីមួខាងកើតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចបានលើកទឹកចិត្តឲ្យជំរុញអនុវត្តលើរលអនុសារណៈទាំងឡាយណាដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខារួចហើយហើយក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការពិនិត្យជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំក៏ដូចជាវិស័យសន្តិសុខផងដែរ